าไม่มาก็รอมาของอันนี้ดีแทนคนก็บอกว่าเป็นเครื่องมีหมดแล้วโน่นสัญญาไลฟ์ก็หายไปพอเลยพักสิแล้วเป็นเครื่องอันนี้ไลฟ์อยู่โอเคเมื่อสักครู่นี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ให้คือสัญญาณนะคะก็เลยเปลี่ยนเครื่องนะคะลอยใช่ไหมครับโอเคก็อัปเดตลูกเพจที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ไลฟ์สดไปที่เราได้สดที่มีที่ชลมุนเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ของเราเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วภายในถ้ำนะคะซึ่งวันนี้ทีมปฏิบัติการค้นหาในถ้ำยังคงเขาทำงานแล้วก็เกิดไฟฟ้ารั่วทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้านในแล้วก็มีคนด้านในวิ่งออกมาบอกว่าไฟรั่วให้ตัดสัญญาณไฟให้ตัดไฟแล้วก็มีคนตัดไฟจากนั้นก็มีหน่วยพยาบาลวิ่งเข้าไปแล้วก็มีทหารเปลกับพยาบาลทหารวิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นำผู้บาดเจ็บออกมาแล้วนะคะเห็นว่ามีรถพยาบาลขอเล่าให้จบก่อนที่มาของมันก็ถือว่าข้อมูลอัปเดตประมาณนี้ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในถ้ำคือไฟรั่วเนาะทำไมบางคนอาจจะสงสัยแล้วทำไมถึงต้องต่อไฟก็คืออันนี้มีการตอนนี้เราสูบน้ำไปได้ระดับหนึ่งแล้วไม่หน่วยซีหรือว่านักประดาน้ำเนี่ยถ้าอยู่ในถ้ำเนี่ยมีตอนนี้ของคนงานเป็นไปตามที่ทางเราท่านประสงค์ไว้นะคะว่าอยากให้สูบน้ำให้ระดับน้ำอยู่แค่ถึงระดับหัวหัวยังเดินหัวคนงานที่เราได้ตอนสัญญาณแล้วก็ตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะใช้งานไม่ได้แล้วใช้งานไม่ได้เลยนะคะตอนนี้สัญญาณที่รถก็มีใช้งานไม่ได้เลยนะคะรายงานเดี๋ยวบกรายงานบกนะครับบกข่าวสดนะพี่มาบอกนะสัญญาณไลฟ์ไม่ได้นะคะก็แล้วก็ตอนนี้โอเคถือว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็วันนี้มีการต่อสายไฟเพื่อส่องไฟเข้าไปด้านในให้หน่วยที่ดำน้ำเนี่ยเอาสายยางสูบน้ำเข้าไปตอนนี้เนี่ยสามารถนำสายยางสูบน้ำเนี่ยเข้าไปได้ลึกประมาณ3กิโลเมตรแล้วนะคะแล้วก็เรื่องสูบน้ำยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าหลังจากมีเรื่องการดูปฏิบัติขึ้นตอนนี้การสูบน้ำก็ยังหยุดอยู่นะคะทุกอย่างยังหยุดอยู่นะคะในบริเวณการทำงานในถ้ำแต่ว่าที่ปฏิบัติงานในทางเดินสำรวจหรือว่าจอดมาดานด้านนอกยังคงทำงานกันอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าเราอัปเดตข้อมูลตอนนี้กลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติไหนแล้วว่าจะมีอะไรขึ้นหน้าเพิ่มเติมหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะทยอยอัปเดตข้อมูลให้ยังไงฝากติดตามผู้นำข่าวสารด้วยนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเข้าติดตามการพี่เจ้าหน้าที่ด้วยทราบว่าก่อนในเราจะแจ้งให้ดูต่อไปในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะแจ้งเนาะแต่ว่าคุณหมอยืนยันค่ะแค่ทหารยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยดีนะคะอาจจะมีบางท่านที่โดนไฟดูดเยอะหน่อยก็นำส่งบาดออกไปแล้วที่เป็นต้นนะคะทุกคนที่มาได้ตอนนี้ถูกเอาตัวขึ้นมาไว้ที่จุดทิ้งของทหารในทางด้านหลังนะคะก็เดี๋ยวรอดูการประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็เขาบอกว่าผมบอกว่าเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าปลอดภัยไม่ต้องห่วงก็ให้กำลังใจเดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์ด้วยนะครับ